บนี้ก็กินได้อร่อยด้วยเก้าสิบสองวรพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเด้อจ้าเมื่อนี้วรพรจะพาพี่น้องมาเฮ็ดกับข้าวเที่ยงง่ายๆกับข้าวเที่ยงของคนฝรั่งเศสกับข้าวพื้นบ้านพี่น้องจ้าที่ง่ายๆก็คือเหมือนบ้านเฮาก็เอิ้นว่าทอดไข่อีหยังประมาณนี้แม่นบ่เนาะวรพรก็มีอุปกรณ์ก็เตรียมไว้แล้วก็มีไข่มีมันฝรั่งแล้วก็มีผักชีตอนนี้จ้ะพี่น้องจ้ะเอาไว้ใส่แต่มันฝรั่งเวลาพรต้มไปแล้วเป็นมันฝรั่งที่ต้มกินเหลือจากคราเกร็ดนะที่มันเหลือกินมาหมดกับเฮาก็มาทอดทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะจ้ะมันฝรั่งต้มไปแล้วก็เอาเปียกออกพี่น้องจ้ะคือมันเย็นแล้วมันก็เลยปอกจะต้องปอกยากหน่อยจักหน่อยเนาะเดี๋ยวถ้าเวลาพรปอกเสร็จแล้วจะให้เบิ่งเด้อมันปอกเสร็จแล้วที่นี่เขาก็มาหั่นพี่น้องจ้ะหั่นเป็นชิ้นทอดแบบนี้จนกว่ามันจะเหลืองเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเหมือนกับที่เขาทอดเฟรนช์ฟรายนั่นแหละทอดมันฝรั่งแหละแต่ถ้าผู้ใดบ่มักเอาไข่ใส่กับกินแบบนี้กับไก่ทอดหรือไก่อบหรือเนื้อย่างอย่างก็ได้เลยก็เป็นเขาเอิ้นผักเคียงข่างเนาะแบบนี้ก็ได้จ้ะเป็นเฟรนช์ฟรายแบบชิ้นเล็กๆเดี๋ยวให้มันเหลืองกันน้อยก่อนเวลาพ่อจะเอาไข่ใส่พอมันเหลืองดีแล้วเขาก็ตีไข่ใส่พี่น้องจ้ะใส่ลงไปเลยใส่พริกไทยไปด้วยเครื่องมันมาทำงานใส่เกลือพร้อมเลยจ้าเพราะว่าฝรั่งว่ากินน้ำปลาก็ใส่เกลือแทนโรยด้วยผักชีที่เราหั่นไว้แล้วเด็ดจ้าไข่ทอดมันฝรั่งไข่ทอดเฟรนช์ฟรายก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้าน่ากินบ่จ้าอันนี้ก็เป็นกับข้าวมื้อเที่ยงของคนฝรั่งเศสในยุคสมัยสงครามจ้ะพี่น้องจ๋าเขาก็กินง่ายๆเหมือนบ้านเฮานั่นแหละอ
จ้ะแบบนี้ก็กินได้อร่อยด้วย